ค่ะอยู่กับรายการที่แม่ดิกรีวิว วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสิ่งที่คู่กันนะคะนกยังคู่กับฟ้าปลายังคู่กับน้ำนะคะแล้วก็ไข่ดาวต้องคู่กับอะไรคะข้าวไม่ใช่ไข่ดาวต้องคู่กับซอสนะคะวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวซอสว่ามันมีแบบไหนบ้างที่ไปซื้อมาเนี่ยคือแบบมีมากมายหลายแบบแล้วก็ตอนนี้นะคะมีสูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วพอมากินรวมกันเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันไหมเพราะเวลาเรามาทดสอบในเรื่องกินแล้วเวลามากินคู่ๆกันเนี่ยมันจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่าอะไรจะอร่อยที่สุดไปดูกันเลยแล้วซอสแบรนด์แรกของเรานะคะก็คือลิ้มกุมกี่นะคะเป็นซอสจากประเทศจีนมีมาแล้วเนี่ยยาวนานกว่า131ปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดซอสเครื่องปรุงระดับโลกเลยเป็นซอสที่แบบว่าส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะสำหรับซอสจากประเทศจีนซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นซอสซีอิ๊วขาวนะคะซึ่งซีอิ๊วขาวเนี่ยเขาจะทำมาจากการที่เราถั่วเหลืองนะคะไปต้มจากนั้นก็เอาไปหมักบวกกับหัวเชื้อของเชื้อรานะคะแล้วก็เอาไปหมักจนเกิดมาเป็นซีอิ๊วขาวพอน้ำแรกที่เราหมักเนี่ยเขาจะเรียกว่าซีอิ๊วขาวสูตร1นั่นก็คือน้ำที่ดีที่สุดของซีอิ๊วขาวนะคะมีคุณภาพมากๆเลยซึ่งอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวสูตร1แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังพรีเมียมอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูว่าเทอย่างระวังคือเทยังไงคะโอ้นี่กลายเป็นน้ำซุปแล้วนะคะตอนนี้ระวังของลอกเลียนแบบด้วยนะคะตอนนี้มีคนซื้อผิดมาแล้วนะคะเพราะว่าฉลากมันคล้ายกันมากเลยนะคะเฮ้ยมันดีมันมีความเค็มแบบละมุนนะเป็นซอสซีอิ๊วขาวที่เค็มละมุนมากนะคะถ้าไปกินกับพวกไข่ลวกหรือว่าโจ๊กอะไรเงี้ยคือดีมากเลยนะคะสำหรับลิ้มกุมกี่นะคะ500มิลลิลิตรนะคะราคาจะอยู่ที่84บาทเท่านั้นเองคือขวดใหญ่มากสามารถกินได้ทั้งปีแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนประกอบอาหารก็ระวังนิดนึงนะคะถ้าหยอดทีนึงมันจะไหลโจ๊กได้นะคะถ้ารับประทานก็ต้องระวังเรื่องโซเดียมด้วยนะคะเราควรจะได้โซเดียมเนี่ย1มื้ออาหารประมาณ700มิลลิกรัมนะคะก็ต้องระวังเรื่องโซเดียมด้วยเพราะมันจะมีความเค็มนะคะแบรนด์ต่อมานะคะเป็นแบรนด์ที่คุ้นหูคุ้นตากันดีนั่นก็คือแม็กกี้นั่นเองนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยแม็กกี้มันมีหลายแบบด้วยนะมีแบบฟ้าแดงแล้วก็แบบฟ้าเหลืองที่เราเห็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้ซื้อมา2แบบเลยแต่ว่ามาลองแบบแรกกันก่อนนะคะรสชาติของแม็กกี้นะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานิดนึงก็คือจะมีความแหลมของแม็กกี้ขึ้นมานิดนึงนะคะรสชาติที่คนไทยทุกคนก็เคยลิ้มลองมาแล้วนะคะและตัวต่อไปนะคะเป็นซอสปรุงรสฝาเหลืองนะคะภูเขาทองหน้าตาเหมือนแม็กกี้เลยนะถ้าใครไปซื้อก็ลองดูดีๆนะคะว่ามันเป็นแม็กกี้หรือว่าเป็นซอสภูเขาทองนะคะคือภูเขาทองเขาก็มีฝาเขียวด้วยนะฝาเหลืองก็คือทำมาจากถั่วเหลืองนะคะผ่านการหมักเพื่อให้ได้รสชาติของซอสนั่นเองนะคะอันนี้เค็มมากอันนี้เค็มมากเลยนะคะรสชาติจะเหมือนแบบว่าที่ตอนเด็กๆ เรากินไข่นกกระทาแล้วเขาจะหยอกซีอิ๊วอันนี้ให้คือเค็มโดดมากเลยนะคะไม่ได้มีกลิ่นหอมเท่าแม็กกี้นะคะคืออันนี้จุดเด่นของเขาคือมีความเค็มแบบเค็มเลยซอสภูเขาทองราคาจะอยู่ที่15บาทนะคะแล้วก็วางใกล้กันมากกับแม็กกี้นะคะถ้าจะซื้อก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเป็นแม็กกี้หรือภูเขาทองถ้าใครชอบรสเค็มนะคะก็เลือกแบรนด์นี้ได้นะคะเพราะว่าเค็มจริงๆแล้วแบรนด์ต่อมานะคะนั่นก็คือตาเด็กสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็น healthy fit นะคะเป็นซอสที่แบบว่ามีโซเดียมต่ำนะคะเราจะมาลองดูว่าซอสที่มีโซเดียมต่ำเนี่ยมันจะมีรสชาติแบบเค็มแบบไหนฝาเป็นอย่างนี้ด้วยคือแบบเหมือนเป็นขวดสุญญากาศถ้าเราไม่ได้บีบมันจะไม่หกเดี๋ยวดูเห็นไหมถ้าเราไม่บีบมันจะไม่หกอันนี้ดีเลยอ่ะคือมันเค็มน้อยมากนะเค็มแบบนัวๆแต่ว่าไม่ได้เค็มโดดนะแต่กลิ่นเขาอ่ะก็จะเหมือนซอสซีอิ๊วขาวของเขาในรูปแบบที่เป็นออริจินอลนะคะกลิ่นมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าความเค็มอ่ะมันจะไม่ได้เค็มโดดเค็มกลางๆแค่ให้เราได้รู้สึกว่ามันเค็มแล้วนะอะไรเงี้ยราคาจะอยู่ที่30บาทนะคะก็คือเค็มดีเลยอ่ะถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการให้มันเค็มโดดนะคะอันนี้รสชาติดีมากต่อมานะคะนั่นก็คืออย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือแม็กกี้ฝาแดงนั่นเองนะคะเป็นซีซันนิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่ามันหยอดแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคเค็มเปรี้ยวอ่ะรสชาติแบบ
มีความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆเหมือนเอาซีอิ๊วขาวไปผสมกับจิ๊กโชว์อันนี้ถ้าเราไปกินเดี่ยวๆโดยที่เราไม่ได้ชิมอย่างอื่นมาเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่แปลกมันก็เป็นปกติของมันแต่พอเรามาชิมเทียบกันอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเปรี้ยวกว่าซึ่งราคาอันนี้ก็จะอยู่ที่42บาทนะคะแม็กกี้ซีซันนิ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นซอสทาคุมิคือเขาบอกว่าเป็นโชยุญี่ปุ่นนะแต่ว่ารสชาติเขามันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าโชยุที่เอาไว้จิ้มซูชิซะทีเดียวนะมันจะมีความเป็นแบบเป็นรสชาติเฉพาะของเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนี่ยจะมีความกลิ่นเขาจะมีความเป็นเฉพาะของเขานะรสชาติจะมีความหวานเค็มนิดๆแล้วก็หวานปลายๆอันอื่นยังจะมีแบบความเค็มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมีความหวานเพิ่มขึ้นมานะถ้าเด็กๆน่าจะชอบเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งเมนูไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะเราอาจจะไปผัดแบบพวกยากิโซบะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะและต่อมานะคะเป็นของดีเมืองสุพรรณตากวางดาวทองนะเห็นรีวิวที่แชร์มานะคะบอกว่าไปกินกับไข่ดาวอร่อยมากแบบมากสั่งมาจากเพจของเขาเลยนะคะซึ่งเพจของเขาเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ด้วยเป็นแพ็กเกจแบบว่าของฝากนะคะเฮ้ยกลิ่นมันไม่ค่อยเหมือนซีอิ๊วที่เราเคยกินมานะทำไมมันเปรี้ยวอ่ะอันนี้จะมีความเค็มเหมือนเกลือแล้วก็มีความแบบเปรี้ยวๆอ่ะมันก็ไม่ได้เปรี้ยวนะแต่ว่ามันแค่ไม่นัวไม่นวลไม่กลมเราลองสูตรหนึ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองสูตรที่เป็นซีอิ๊วดำเค็มบ้างโอ้ยเฮ้ยกลิ่นอันนี้มันแบบกลิ่นจีนๆอ่ะแบบจีนมันมีความอันนี้เค็มเปรี้ยวเลยอ่ะยังไม่ใช่รสชาติที่แบบกลมกล่อมนะแต่ว่ามันเป็นแบบเค็มไปทางจีนๆหน่อยนะแต่ถ้าเทียบระหว่างอันนี้กับอันนี้นะรู้สึกว่าอันนี้เค็มกว่าคือดูสีอ่ะอันนี้มันเป็นซีอิ๊วดำเค็มเนาะนี้ซีอิ๊วขาวมันก็จะมีความแบบต่างกันอยู่เนาะถ้าให้เลือกแค่สองอันนี้นะชอบอันนี้มากกว่าส่วนราคานะคะในกล่องมันจะมี5ขวดนะคะมีสูตรซีอิ๊วดำเค็มแล้วก็ซีอิ๊วขาวสูตร1นะคะราคาจะอยู่ที่120บาทนะคะถ้าใครอยากลองก็สามารถติดต่อไปที่เพจของกวางดาวทองได้เลยนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือตาเด็กสมบูรณ์นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรเทอร์พีนเขาบอกว่าเหมาะสำหรับสายชิลที่มีจิตวิญญาณรักอิสระโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะมีความเค็มแบบซีอิ๊วตาเหล็กสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆมานิดนึงอ่ะน่าจะเป็นกลิ่นเทอร์พีนของเขาหรือเปล่าใช่มันมีกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆมา1กลิ่นอ่ะแต่ว่ารสชาติอ่ะมันเป็นซีอิ๊วขาวตาเหล็กสมบูรณ์ปกติเลยแล้วก็ราคานะคะก็จะอยู่ที่105บาทซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่นะสำหรับซีอิ๊วขาวแต่ว่าถ้าใครเป็นสายชิลแล้วก็มีจิตวิญญาณและอิสระนะคะต้องมีนะคะอันนี้แล้วต่อมานะคะซีอิ๊วขาวตาโรซ่าสูตรโลโซเดียมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอันนี้กินเหมือนเหล้าหมักอันนี้จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานตามมานิดนึงนะเค็มแบบเค็มแล้วก็หวานอ่ะจุดเด่นหลักของเขาก็คือมีความเค็มแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็มีรสชาติหวานตามมาเล็กๆราคาจะอยู่ที่85บาทนะคะสำหรับโรซ่าและต่อมานะคะอันนี้ก็คือคุณหน้าคุณตากันอีกแล้วคือซอสภูเขาทองแต่ที่สำคัญคือเป็นฝาเขียวนั่นเองซึ่งอันนี้มันจะไม่ใช่ซีอิ๊วขาวนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าเหมือนซอสปรุงรสมากกว่านะคะซึ่งซอสปรุงรสฝาเขียวเนี่ยเขาก็จะทำมาจากถั่วเหลืองเหมือนกันแต่ว่าใช้การสกัดถั่วเหลืองเนี่ยด้วยสารเคมีด้วยกรรมวิธีทางแบบเคมีต่างๆนะคะแล้วก็มีการปรุงแต่งกลิ่นนะคะแต่งรสแต่งสีนะคะให้มันออกมาเป็นซอสปรุงรสนั่นเองนะคะซึ่งมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเทียบกันพอมากินเทียบกันแล้วนะรู้สึกว่านี้อันนี้เค็มเหมือนเกลือไม่ได้มีความหอมสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็รสชาติหลักๆเลยคือเค็มแต่ว่าอันนี้พอไปกินกับพวกไข่ลวกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอร่อยเนาะแต่ว่าต่อไปนี้เราอาจจะเปลี่ยนในการที่จะเลือกซอสไปใส่กับไข่ซึ่งโดยจริงๆแล้วนะคะซอสฝาเขียวเนี่ยมันเหมาะกับการหมักเนื้อแล้วก็ปรุงอาหารมากกว่านะคะซอสปรุงรสฝาเขียวของภูเขาทองนะคะราคาจะอยู่ที่17บาทนะคะก็หาซื้อได้สะดวกมากเลยนะคะตามร้านสะดวกซื้อก็มีขายนะคะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้นะข้างหลังขวดเขาเขียนว่าหลังเปิดใช้งานให้เก็บรักษาในตู้เย็นอันนี้คือเปิดใช้คือไม่เคยใส่ตู้เย็นเลยนะวางไว้ข้างนอกตลอดเลยและนี่
ก็คือซอสปรุงรสฝาเขียวตามแม่อีพิมพ์นะคะซึ่งอันนี้เคยดูเขารีวิวนะแบบที่เอาไข่ดาวมาเยอะๆแล้วก็เทซอสแล้วก็กินเลยอะคือไม่มีเสียงอะไรเลยมีแค่กินไข่ดาวแต่คือมันน่ากินมากคือจังหวะนั้นคืออยากกินไข่ดาวมากเลยนะคะแต่อร่อยกว่านะอร่อยอ่ะอันนี้คือเค็มแต่ว่ากลมกล่อมนะคืออร่อยเลยคืออันนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบนั่งกินไข่ดาวได้เป็นแบบถาดหนึ่งโดยที่แบบกินแค่กับซอสเนี่ยมันอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตาแม่อีพิมนะคะราคาจะอยู่ที่25บาทก็หาซื้อได้ที่เพจของเขาเลยนะคะหรือว่าจะไปที่ Big C Super Center ก็ได้นะคะก็มีชั้นวางของของพิมพ์ลิพายขายอยู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือ3อันดับที่เลือกมาแล้วนะคะว่ากินกับไข่ดาวแล้วโอ้อร่อยจริงๆนะคะและอันดับแรกนะคะนั่นก็คือซีอิ๊วขาวตาลิ้มกุมกี่นั่นเองนะคะชื่ออาจจะเสียงยากนิดนึงเพราะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศนะคะรสชาติมันนัวมากแล้วก็มันนวลมันนุ่มมันดีมากเลยนะคะถ้าเอาไปประกอบอาหารหรือว่ามาหยอกกับไข่ดาวเนี่ยก็จะทำให้รสชาติของอาหารนั้นก็โอเคขึ้นนะคะส่วนต่อมานะคะอันดับ2อันนี้ก็คือว้าวมากไม่ได้คาดหวังกันนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆนะคะซอสหยอดนะคะของเนกสมบูรณ์นะคะเป็นเฮลตี้ฟิตนะคะอันนี้ก็คือรสชาติดีแล้วก็ที่สำคัญโลโซเดียมเป็นโลโซเดียมที่รู้สึกว่ามันรสชาติดีกลมกล่อมอร่อยมากและสุดท้ายเลยอันนี้ก็คือไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกนั้นแต่ว่ามันรสชาติดีจริงๆนะคะนั่นก็คือน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวของพิมลี่พายอันนี้คืออร่อยจริงๆพอมากินกับไข่ดาวแล้วคือแบบไม่เค็มไปไม่โดดไม่เปรี้ยวอะไรเงี้ยคือเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแต่ก็ตามการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดนะคะก็ส่งผลต่อไตเรานะคะก็จะทำให้สุขภาพไตของเราเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะการฟอกไตหรือว่าเป็นโรคไตเนี่ยมันจะทำให้การรักษาของเราเนี่ยมันยุ่งยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเวลารับประทานอาหารโซเดียมก็ไม่ควรเกิน700มิลลิกรัมต่อมื้ออาหารนะคะหรือว่าทั้งวันเนี่ยก็ไม่ควรเกิน2000มิลลิกรัมนั่นเองนะคะส่งผลให้สุขภาพของเราดีในระยะยาวนั่นเองนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เฮลเลนดิกก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเขาน่าจะมารีวิวอะไรให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ